เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจ Lucky Coin เติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับ Lucky Coin สวัสดีมากครับกับสวัสดี FC ทุกๆคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวในส่วนของเรียลเมสซี่นะครับร่างนี้นะครับก็คือร่างอายุ27ปีนะครับผมในส่วนของสไตล์ก็จะเป็น Creative Playmaker นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็อัพแบบตามใช้งานนะครับสำหรับพิชแนลจะเน้นจบสกอร์นะครับ70 97นะครับแล้วก็98นั่นเองนะครับในส่วนของที่ยิง power อันนี้จะให้ตันถึง103เลยนะครับก็จะเน้นยิงแรงนะครับปั่นจากนอกกรอบนั่นเองนะครับในส่วนของเมสซี่ร่างนี้นะครับเน้นใช้งานนะครับใครจะเอาออโต้กราฟได้นะครับผมค่าพลังไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับโอเคอ่ะสกิลที่ติดตัวมาก็มีตามนี้นะครับดับเบิ้ลทงดับเบิ้ลทัชนะครับลองเล้งเคลอร์นะครับอ่ะก็เป็นสกิลที่ครบเครื่องอยู่แล้วนะครับถ้ามาในเมสซี่นะครับผมอ่ะถ้าสกิลที่จะควรเพิ่มก็จะเป็นพวกมาสเตอร์เทิร์นอะไรพวกนั้นนะครับอ่ะหรือว่าจะเป็นพวกพินพอยต์คอสซิ่งนะครับอ่ะอะโคบิติกฟินิชชิ่งอะไรแบบนี้นะครับในส่วนของการจบสกอร์อะไรต่างๆนะครับเฮดดงเฮดดิ้งก็เพิ่มให้ได้นะครับผมสำหรับเมสซี่นะโอเคร่างนี้ก็จะเป็นในส่วนของสไตล์กองกลางนะครับผมในส่วนของแมตช์แรกนะครับเราจะลองเล่นในส่วนของเมสซี่เป็นแบบกลางรุกนะครับผมก็จะเป็นตัวเชื่อมเกมนั่นเองนะครับในแมตช์แรกนะครับเดี๋ยวจะลองว่าเป็นยังไงนะครับโอเคมาเดี๋ยวดูกันเลยแล้วกันนะครับผมว่าผลงานของเมสซี่ในส่วนของการเล่นร่างนี้จะเป็นยังไงครับมาครับมาจังหวะนี้ครับให้มาที่เมสซี่จังหวะนี้ไม่ได้ครับมาใหม่ครับเมสซี่เนี่ยจะลงมาล้วงบอลด้วยนะครับผมจะไม่ได้แบบไปอยู่กลางสูงๆเลยนะนะครับแต่สังเกตได้ว่าเมสซี่จะอยู่โซนกลางๆนะครับไม่ได้แบบขึ้นหน้าซะส่วนใหญ่นะครับผมจะคอยเติมวิ่งเกมอยู่นะครับผมก็ไม่ได้เน้นแบบเป็นกลางรุกที่ลงมาเล่นต่ำนะครับผมสำหรับคนรู้สึกนะอันนี้เล่นสไตล์แบบควิกเคาน์เตอร์นะครับสไตล์อื่นอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับผมแต่ว่านี้ลองเล่นควิกเคาน์เตอร์ดูนะครับแล้วมาจังหวะนี้คู่แข่งได้จบไปแล้วนะครับผมอันนี้ไต่ดิวิชั่น3ครับเป็น ID หลักของชินาเองนะครับเพิ่งไปเติมมาก็ได้เมสซี่ร้านนี้ก็เลยมารีวิวให้ดูเลยละกันนะครับผมมาจังหวะนี้ครับให้มาไม่ได้ครับมาใหม่นี่จังหวะแทงขึ้นมาครับจังหวะนี้เอโต้ได้ใช้สปีดความเร็วขึ้นมาแล้วครับแล้วได้เอียงปั่นลูกนี้แล้วมาเข้าทางเมสซี่ลูกนี้โอ้โหก็ยังเซฟอยู่ครับสำหรับฟราซิยาสครับน้ำหน้าไปแล้วครับจังหวะนี้จะเล่นดาบ2ของดาบิบิยาครับแล้วจังหวะนี้ตัดเข้าในลองอยู่ครับเก็บได้นะครับจังหวะนี้ยังไม่เป็นประตูแล้วครับแล้วมาใหม่ครับจังหวะนี้ให้มาออกบอลมาไม่ถึงนะครับมาจังหวะนี้ครับให้มาที่ริชเชมเมสซี่ครับจังหวะนี้โอ้โหจ่ายแอสซิสต์สวยๆก็ได้ครับจังหวะนี้แต่ว่าล้ำหน้าครับทุกคนนิดเดียวครับมาใหม่ครับเมสซี่ก็เป็นตัวจ่ายก็ดีนะผมจะจ่ายบอลหรือว่าไว้คอยจบสกอร์ก็ได้ครับแล้วเดอะบอยมาจังหวะนี้จะสตันนิ่งนะครับไม่ได้ครับนาทีที่70แล้วต้องเอาคืนให้ได้ครับแล้วให้มาเมสซี่จังหวะนี้หันหน้าเข้ามาแบบนี้ก็ไม่รอดแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเห็นไหมโอ้โหคือโกงมากนะครับร่างนี้ก็โกงเหมือนกันครับกับร่าง21ปีนะครับผมร่างนี้ก็จะเป็นในส่วนของการที่เอาไว้เล่นปีกเนี่ยจะโอเคกว่านะครับที่แน่จะจับเล่นปีกนะครับในส่วนของครึ่งหลังนะครับในแมตช์นี้นะครับผมก็จังหวะนี้เอโต้จะลองใช้สกิลเข้าไปแต่ว่าไม่ได้ครับก็แมตช์แรกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เข้ามือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในแมตช์ที่2ครับแมตช์แรกก็แบบมันจะค่อนข้างตึงนิดนึงนะครับผมเพราะว่าไม่ได้แบบเล่นดิวิชั่นแบบที่มันต่ำกว่านี้นะครับผมอันนี้มันก็อยู่ที่3จะขึ้น2อะไรแบบนี้นะครับโอเคแมตช์แรกก็ถือว่าทำคะแนนไปได้เยอะนะครับอยู่ที่ 7.5 นะครับสำหรับเมสซี่ครับมากันที่แมตช์ที่2ครับจังหวะนี้มาครับลูก้าโมริทให้มาที่เมสซี่แต่ว่าโดนเสียไปครับจังหวะนี้แล้วเรียบร้อยครับที่โดนมาครับแล้วได้เป็นจุดโทษครับจังหวะนี้เมสซี่เป็นคนที่ยิงจุดโทษคมอยู่แล้วนะครับผมแล้วมาจังหวะนี้ครับเมสซี่เรียบร้อยเลยครับโอ้โหไม่เหลือครับลูกนี้พุ่งไปคนละทางนะครับสองสามประตูครับมาใหม่ครับให้ออกมาดีแกนดีแกนให้มาที่วันนี้ถึงเมสซี่แล้วครับเมสซี่กระชากแล้วจะกระชากหนีไม่ผ่านดีแกนครับใหม่ครับดีแกนกระชากขึ้นมาไม่ผ่านครับไปที่อาราบาโยนมาให้กับเอโต้จังหวะนี้โอ้เปรี้ยวมากครับแล้วถึงเมสซี่ครับเมสซี่จังหวะนี้จะตัดเข้าในเหมือนเดิมครับแต่ยังไม่ผ่านครับโดนแซะไปก่อนครับก็พยายามใช้ดับเบิ้ลทัชด้วยนะครับผมถ้าใครแบบเปลี่ยนสายตัดเข้าในครับแล้วจังหวะนี้ไม่ลองไม่ได้ครับเรียบร้อยไปอีกแล้วครับ
โอ้โหจังหวะนี้มาเลยครับเมสซี่เริ่มเข้าเกมเข้ามือนะครับจังหวะนี้โอ้ได้ปั่นจากแถว2เลยครับจากหน้ากรอบเขตโทษครับจังหวะนี้เรียบร้อยเลยเนาะนะครับผมเป็นตัวที่จบค่าพลังค่อนข้างโอเคเลยนะครับในส่วนของการจบสกอร์นะนะครับโค้งดีมากๆโค้งหนีมือนะครับผมคือปั่นดียังไงเนี่ยก็หวังผลได้นะครับในส่วนของร่างนี้ก็เป็นร่างที่ในส่วนของเรื่องจบสกอร์นะครับผมแล้วก็ลูกโค้งนะครับผมเคิร์ฟค่อนข้างดีกว่าทุกร่างนะครับผมในส่วนของร่างนี้ค่อนข้างสมดุลเลยครับร่าง21ปีเนี่ยจะเน้นสปีดนะครับอันนี้จะเน้นจบสกอร์นะครับสปีดอาจจะไม่ได้ชี้จัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่นะครับผมประมาณนี้นะครับในส่วนของเมสซี่นะทุกคนก็ใครที่เปิดได้ก็ไม่น่าจะผิดหวังแน่นอนครับเป็นร่างที่สุดจัดนะครับผมราคาขายก็ขายค่อนข้างโอเคค่อนข้างสูงเลยนะครับผมในส่วนของร่างนี้เป็นร่างที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับกับร่างอายุ21ปีนะครับเป็นร่างที่นิยมเลยในตอนนี้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของการรีวิวเมสซี่ก็น่าจะเข้ามือกันทุกคนนะครับไม่ต้องสาธยายอะไรมากมายนะครับผมเป็นตัวที่เล่นดีอยู่แล้วนะครับใครๆหลายๆคนก็รู้ว่ามันเล่นดีแน่นอนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอไลฟ์ซีนทุกคนเพียงแค่ละกันนะครับยังไงก็มาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นเมสซี่ร่างสุดท้ายนะครับเดี๋ยวรีวิวให้แล้วก็ต่อด้วยฮาแลนด์ละกันนะครับฮาแลนด์อาจจะมาช้าหน่อยนะครับผมตัวนี้เป็นช่วงของเมสซี่จริงๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมคะแนนก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับทุกคนเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม